สวัสดีครับจากเว็บไซต์ juicercup.com นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเครื่องคั้นน้ำผลไม้แยกกากระบบเกลียวเดี่ยวแนวนอนนะครับยี่ห้อออสการ์รุ่น DA 1000นะครับคราวนี้เราจะมาดูกันว่ายี่ห้อออสการ์เนี่ยเขาให้อะไรเรามาบ้างนะครับลำดับแรกคือมอเตอร์นะครับมอเตอร์ขนาด150วัตต์นะครับหมุนด้วยความเร็วรอบ80รอบต่อนาทีนะครับเป็นรอบต่ำนะครับคั้นแล้วไม่เกิดความร้อนไม่ทำลายวิตามินและเอนไซม์ในผักผลไม้นะครับคราวนี้เรามาดูองค์ประกอบของมอเตอร์กันนะครับลำดับแรกก็คือตัวล็อกห้องคั้นนะครับก็จะมี close กับ open เอาไว้สำหรับล็อกห้องคั้นนะครับหูหิ้วครับหูหิ้วแข็งแรงนะครับไม่หิ้วไปไหนมาไหนได้นะครับเมื่อเราไม่ใช้เราก็กดเก็บเหมือนเดิมนะครับสวิตช์ครับสวิตช์อยู่ที่ท้ายมอเตอร์นะครับก็จะมีออนนะครับออนจะสวิตช์จะล็อกค้างเลยนะครับแล้วออฟก็กดมาข้างหลังนิดนึงนะครับแล้วถอยหลังก็กดทางด้านหลังครับตรงปุ่มที่มี2ขีดนะครับถอยหลังทำไมครับถอยหลังในกรณีที่เราคั้นแล้วติดขัดเราก็กดถอยหลังนิดนึงแล้วก็กดเดินหน้านะครับสวิตช์ถอยหลังจะกดแล้วไม่ค้างนะครับกดแล้วเด้งกดแล้วเด้งนะครับต่อมาเป็นห้องคั้นนะครับเป็นห้องคั้นเป็นเกลียวคั้นนะครับเกลียวคั้นออสการ์รุ่น DA 1000เนี่ยเป็นเกลียวคั้นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับทำด้วยวัสดุ GE Ultim นะครับแข็งแรงกว่ารุ่นเดิมเนี่ยถึง8เท่านะครับซึ่งรุ่นเดิมจะทำด้วยวัสดุพลาสติกผสมเมลามีนนะครับแล้วเกลียวคั้นดีไซน์ใหม่หมดนะครับคั้นได้รวดเร็วกว่าแล้วก็กากแห้งกว่านะครับเป็นหัวกรองนะครับหัวกรองทำด้วย GE Ultim เหมือนกันนะครับหัวบดครับหัวบดไว้สำหรับบดพริกบดสมุนไพรทำเส้นพาสต้าหรือว่าไอศครีมนะครับทำด้วย GE Ultim เหมือนกันนะครับฝาปิดนะครับหัวปรับแรงดันกากนะครับตัวออสการ์รุ่น DA 1000 เนี่ยมีหัวปรับแรงดันกากถึง5ระดับนะครับสามารถที่จะปรับให้เหมาะสมกับผักผลไม้เนื้อแข็งเนื้อนิ่มที่เราจะนำมาคั้นนะครับทาลองผักผลไม้นะครับแล้วก็ฝาปิดสำหรับทำเส้นพาสต้านะครับมีมาให้ทั้งหมด6ฝาด้วยกันนะครับจะมีเส้นกลมเล็กกลมใหญ่แบนเล็กแบนใหญ่นะครับมีมาให้ครบนะครับเหยือกรองน้ำนะครับเหยือกรองน้ำรองกากนะครับเหยือกรองน้ำอันเล็กนะครับรองกากอันใหญ่นะครับไม้กดผักผลไม้นะครับไม้กดผักผลไม้ใช้งานได้2ด้านนะครับด้านนี้สำหรับกดผักผลไม้ที่เป็นชิ้นๆยกตัวอย่างเช่นแครอทฝรั่งแอปเปิ้ลพร้อมมีซิลิโคนนะครับไว้สำหรับปั๊มน้ำได้นะครับไล่น้ำผักผลไม้ที่ค้างอยู่ในห้องคั้นได้นะครับส่วนด้านนี้นะครับไว้สำหรับผักนะครับแปรงครับมีแปรงทำความสะอาดมาให้นะครับคราวนี้เราจะมาประกอบชุดคั้นน้ำผลไม้กันนะครับเริ่มจากห้องคั้นครับห้องคั้นจะสังเกตว่ามีเคี้ยวทั้งหมด3เคี้ยวอยู่ทางด้านนี้นะครับแล้วก็จะมีช่องใส่ผักผลไม้อยู่ด้านบนนะครับเราก็เปิดตัวล็อกที่ตัวมอเตอร์นะครับผักมาที่ตำแหน่งโอเพ่นนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปตรงๆให้เข้าล็อกกันนะครับแล้วก็ปิดไปที่โคลสนะครับตัวเกลียวนะครับตัวเกลียวใส่เข้าไปหมุนมือนิดนึงแล้วดันจนสุดนะครับหัวกองผลไม้นะครับหัวกองผลไม้ด้านนี้อยู่ด้านล่างนะครับเวลาท่านใส่เข้าไปเนี่ยถ้าเบิกเขาไม่เข้าไม่ต้องดันไม่ต้องฝืนดันเข้าไปนะครับขยับเขานิดนึงให้เขาเข้าล็อกนะครับเวลาเขาเข้าล็อกเนี่ยสังเกตอย่างไรนะครับสังเกตก็คือจะมีเกลียวโผล่ออกมานิดนึงนะครับฝาปิดครับฝาปิดแล้วก็หมุนไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวเขาจะลงล็อกแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีตัวอักษรว่า open กับ close นะครับแล้วก็หมุนมาที่ close นะครับ
หัวปรับแรงดันกากนะครับหัวปรับแรงดันกากเนี่ยประกอบได้2วิธีด้วยกันแต่ผมจะแนะนำวิธีแรกก่อนนะครับวิธีแรกคือเลข0ที่หัวปรับแรงดันกากนะครับจะมาอยู่ตรงที่ตัวปุ่มที่มีหัวลูกศรเล็กๆตรงฝาปิดนะครับให้เลข0ตรงกับลูกศรแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็หมุนเลือกเบอร์ได้นะครับเวลาถอดก็หมุนเลข0ให้ตรงกับลูกศรเล็กๆที่ฝาปิดแล้วก็ดึงออกมานะครับหัวปรับแรงดันกากเนี่ยสามารถจะแยกชิ้นส่วนออกมาได้3ชิ้นด้วยกันวิธีการแยกอย่างนี้นะครับดึงขึ้นมาตรงๆนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์อีก2ชิ้นที่อยู่ด้านในนะครับครับเวลาท่านประกอบเมื่อแยกส่วนออกมาแล้วเนี่ยเวลาท่านประกอบให้ประกอบดังนี้นะครับตัวนี้จะมีเรียบๆไม่มีร่องนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยจะมีร่องให้ท่านใส่ที่ตรงที่ด้านที่เรียบๆเนี่ยเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยฝาปิดนะครับก็เบอร์0ตรงกับลูกศรเล็กๆที่ฝาปิดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็หมุนเลือกเบอร์นะครับอุปกรณ์ชิ้นนี้ท่านจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับไม่มีผลต่อการคั้นน้ำผักผลไม้นะครับแต่ในที่นี้เดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับก็คือกดลงไปตรงๆนะครับนะครับเสร็จแล้วก็ถาดรองผักผลไม้นะครับแล้วก็เหยือกรองน้ำอันเล็กนะครับเข้ารูปพอดีนะครับเหยือกรองกากใหญ่นะครับแล้วก็ไม้กดผักผลไม้เท่านี้เราก็พร้อมที่จะคั้นน้ำผักผลไม้ได้แล้วนะครับอันนี้ก็เปิดสวิตช์มีสวิตช์ก็มีออนนะครับมีออฟแล้วก็มีถอยหลังนะครับข้อควรระวังในการใช้เครื่องออสการ์รุ่น DA1000 นะครับอย่างแรกคือต้องใช้ไม้กดนี้เท่านั้นนะครับห้ามใช้อุปกรณ์อื่นนะครับก็จะทำให้เครื่องเสียหายได้นะครับในการนำผักผลไม้ที่มาคั้นกับเครื่องคั้นแยกกากไม่ว่าจะรุ่นไหนนะครับไม่แนะนำผักผลไม้ที่นิ่มๆหรือสุกๆนะครับเพราะในกรณีที่นิ่มๆหรือว่าสุกๆเนี่ยเนื้อกับน้ำเขาจะรวมกันจะคั้นแยกกากได้ไม่ดีเลยนะครับต่อมาก็คือผักผลไม้เนี่ยมีเมล็ดนะครับเมล็ดใดที่แข็งๆผมยกตัวอย่างเช่นเม็ดฝรั่งนะครับหรือว่าเม็ดในลูกมะขามป้อมหรือว่าเป็นเม็ดพุทราเนี่ยไม่แนะนำให้ใส่ลงไปในเครื่องนะครับจะทำให้ห้องคั้นแตกหักเสียหายได้นะครับอ้อยเนี่ยคั้นไม่ได้นะครับเครื่องออสการ์รุ่น DA1000 คั้นน้ำมันทุกชนิดไม่ได้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นน้ำมันงาหรือว่าน้ำมันมะลุมนะครับไม่ได้นะครับคราวนี้เราคั้นน้ำผักผลไม้เสร็จแล้วนะครับผมเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับหัวปรับแรงดันกากเนี่ยมี5ระดับนะครับระดับ1สำหรับผักผลไม้ที่นิ่มๆผมยกตัวอย่างเช่นมะเขือเทศนะครับถ้าเกิดเราทำน้ำผักผลไม้รวมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเบอร์3นะครับก็คือทำน้ำผักผลไม้รวมได้นะครับสำหรับเบอร์4เบอร์5ก็คือผักผลไม้ที่มีเนื้อแข็งๆขึ้นมาตามลำดับถ้าเบอร์4เบอร์5เนี่ยก็จะใช้ในกรณีที่เป็นแครอทหรือว่าฝรั่งที่กรอบๆเนี่ยฮะใช้เบอร์4เบอร์5ได้เลยนะครับคราวนี้เมื่อเราคั้นน้ำผักผลไม้เสร็จแล้วเราจะมาถอดชุดคั้นออกไปทำความสะอาดกันนะครับวิธีการถอดชุดคั้นเนี่ยผมแนะนำว่าให้ถอดออกไปทั้งชุดนะครับไม่แนะนำให้ถอดทีละชิ้นที่เครื่องนะครับเพราะบางครั้งจะทำให้อุปกรณ์แต่ละชิ้นเนี่ยหลุดมือหล่นแตกหักเสียหายได้นะครับวิธีการกอดถอดมีดังนี้นะครับแล้วก็ถอดชุดนี้มาก่อนนะครับส่วนชุดคั้นเปิดตัวล็อกมาที่โอเพ่นแล้วก็ดึงออกไปทั้งเซตนะครับออกไปทั้งชุดนะครับตัวหัวปรับแรงดันกากหมุนกลับที่เบอร์0ให้ตรงกับลูกศรตรงฝาปิดแล้วก็ดึงออกมานะครับฝาปิดหมุนมาที่โอเพ่นแล้วก็ดึงออกมานะครับสำหรับหัวกองกับสกรูนะครับผมแนะนำให้ถอดอย่างนี้นะครับใช้นิ้วโป้งดันแล้วก็ถอดมานะครับการล้างทำความสะอาดนะครับอันนี้ก็ล้างทำความสะอาดง่ายๆนะครับสำหรับหัวปรับแรงดันกากเวลาทำความสะอาดผมให้แนะนำให้แยกส่วนนะครับดึงขึ้นมาตรงๆนะครับ90องศาแล้วนี่ก็แยกส่วนแล้วก็ทำความสะอาดนะครับ
ฝาปิดครับฝาปิดเนี่ยจะมีซีนยางเหลืองๆอยู่ข้างในนะครับเมื่อท่านใช้งานไปได้สักระยะหนึ่งเนี่ยถ้ามีเริ่มมีคราบของผักผลไม้ผมแนะนำให้ใช้วัสดุแหลมๆนะครับดึงขึ้นมานะครับแล้วทำความสะอาดแล้วก็ใส่กลับไปที่เดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวกรองนะครับหัวกรองก็ใช้แปรงที่ให้มาทำความสะอาดนะครับตัวสกรูหรือว่าตัวเกียวก็ทำความสะอาดนะครับห้องคั้นก็ใช้แปรงที่ให้มาทำความสะอาดนะครับผมแนะนำเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับสำหรับตัวกดผักผลไม้นะฮะในกรณีที่ท่านคั้นน้ำผลไม้ที่ มีน้ำเยอะๆยกตัวอย่างเช่นน้ำส้มเนี่ยฮะเวลาท่านใส่ลงไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าน้ำเขาเริ่มลงมาเนี่ยฮะเราใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยปั๊มนะครับช่วยปั๊มน้ำให้ไล่ออกจากห้องคั้นได้นะครับสำหรับตัวกดผักผลไม้นะครับสามารถที่จะถอดความสะอาดได้นะครับโดยถอดยางออกมานะครับแล้วทำความสะอาดแล้วก็ใส่ยางกลับเข้าไปที่เดิมนะครับต่อมาเราจะมาเริ่มประกอบชุดบดกันนะครับเริ่มจากหัวกรองนะครับตัวล็อกเปิดไปที่โอเพ่นเหมือนเดิมนะครับใส่สกรูครับหัวกรองเป็นหัวนี้นะครับนี่อยู่ด้านล่างนะครับใส่ให้ตรงล็อกนะครับฝาปิดครับแล้วก็ใส่ถาดรองเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถที่จะบดพริกบดสมุนไพรนะครับหรือว่าบดใบยะนางหรือว่าบดงาดำที่คั่วแล้วได้เลยนะครับก็ใส่วัตถุดิบลงไปแล้วเดี๋ยวก็จะมีนะครับใช้ตัวนี้เป็นตัวกรองตัวรองนะครับก็จะบดออกมานะครับถ้าเกิดท่านจะทำเส้นพาสต้าก็ใส่หัวที่ก็ทำเส้นพาสต้ามาให้สมมติว่าต้องการเส้นกลมเล็กนะครับก็ใส่หัวเข้าไปแล้วก็ใส่แป้งคราวนี้เดี๋ยวเขาจะรีดออกมาเป็นเส้นพาสต้านะครับในกรณีที่ท่านจะทำไอศครีมนะครับไอศครีมผลไม้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นท่านจะทำไอศครีมมะม่วงท่านเอามะม่วงสุกๆนะครับมาหั่นเป็นชิ้นๆนะครับแล้วก็ไปแช่ช่องฟรีซในตู้เย็นนะครับแช่จนแข็งเลยนะครับแล้วก็นำมาใส่เครื่องนะครับผมแนะนำให้ใช้เป็นหัวนี้นะฮะเป็นหัวกลมสี่เหลี่ยมใหญ่เนี่ยนะครับแล้วก็ใส่ผักผลไม้ที่ท่านจะฟรีซเดี๋ยวก็จะออกมาเป็นไอติมเนียนๆแน่นๆเนื้อแน่นๆนะครับเมื่อเราใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะถอดทำความสะอาดเหมือนเดิมครับเราก็ถอดออกมาทั้งชุดบดได้เลยนะครับเปิดไปที่โอเพ่นนะครับแล้วก็ดึงออกมาทั้งชุดนะครับตอนนี้ก็หมุนกลับเข้าที่เดิมนะครับแล้วถอดออกมาฝาปิดก็เปิดไปที่โอเพ่นนะครับชุดนี้ใช้นิ้วหัวนิ้วโป้งดันแล้วใช้มือนี้ประคองนะครับแล้วก็ดึงออกมาท่านจะเห็นว่าเครื่องออสการ์รุ่น DA 1000เนี่ยครับการประกอบง่ายล้างง่ายนะครับเพราะว่าอุปกรณ์แต่ละชิ้นเนี่ยชิ้นไม่ใหญ่นะครับวันนี้ผมขอจบการแนะนำเครื่องคั้นน้ำผลไม้แยกกากระบบเกลียวเดี่ยวรอบต่ำออสการ์ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับการดื่มน้ำผักผลไม้คั้นสดๆทุกวันดีต่อสุขภาพคุณและคนที่คุณรักขอบพระคุณครับสวัสดีครับต่อมาผมจะแนะนำวิธีการประกอบชุดคั้นนะครับ